ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link ครับวันนี้ก็จะมารีวิวสกิลใหม่ของไคบะครับโดยสกิลนี้เราจะสามารถได้มาก็คือเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของ Duel List Dark Side Dimension นะครับผมตัวส่วนนี้โดยสกิลนี้ครับผมพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ครับผมเป็นสกิลตบพื้นเรียกโอเบริกครับหลักๆความสามารถสกิลนี้ครับผมก็คือจะสามารถใช้ได้ก็คือในเทอร์ที่5ขึ้นไปนะครับโดยสกิลนี้สามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1เกมเท่านั้นโดยมันจะทำการเปลี่ยนการจั่วการ์ดปกติครับผมจากจั่วการ์ดจากในกองก็จะเอาเป็นการจั่วการ์ดได้การ์ดมหาเทพโอเบริกครับผมจากนอกเด็กเอามาทันทีและเราสามารถที่จะใช้บูอายมอนเตอร์ครับผม1ตัวแทนการบูชิยันมอนเตอร์แทน3ตัวได้นะครับเมื่อเราลงมาปุ๊บนะครับผมโอเบริกเนี่ยจะถูกส่งโลหะสารครับผมตอนจบเทิร์นนะครับดังนั้นพูดง่ายๆคือเราจะได้มอนเตอร์1ตัวที่มีความสามารถไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับผมเวทมนต์กับดักหรือเอฟเฟคมอนเตอร์นะครับผมลงมาได้เลยและเช่นเดียวกันครับผมพลังโจมตี 4,000 ป้องกัน 4,000 ถือว่าเป็นหนึ่งในไพ่เด็ดของเรานะครับผมเพราะว่าเป็นมอนเตอร์ที่เรียกว่ามีความชัวร์ในการโจมตีเรียกว่าเกือบจะ 100% เลยก็ว่าได้ครับนอกจากจะไปโดนพวกเอฟเฟคที่ไม่ตกเป็นเป้าหมายซึ่งยอมรับว่ายุคนี้ถือว่ายากเอาเรื่องครับสิ่งสำคัญจริงๆก็คือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้บีบูอายหนึ่งตัวในสนามเพื่อพร้อมในการอัญเชิญบูชยันที่โอเบริกลงมานะครับดังนั้นเด็กที่ผมจะเรียกมาครับผมก็จะเป็นในส่วนนี้เลยครับสิ่งสำคัญจริงๆก็คือเราจะมีมอนเตอร์ครับผมในส่วนของสปีดออฟไบต์นะครับผมบูอายสปีดดากอนนะครับกับตัวของอชูเลนครับตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าสแตนด์บายเฟสปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้บูอายครับผมหนึ่งตัวจากสุสานนะครับผมอัญเชิญเข้ามาแบบพิเศษเลยซึ่งก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการอัญเชิญเรียกโอเบริกครับโดยการไปดีเราจะสามารถได้บางไงเราก็ใช้ในส่วนของบูอายสปิดดากอนครับผมในการบูชิยันหรือใช้ความสามารถเปลี่ยนร่างเข้าทิ้งครับผมเพื่อเรียกในส่วนของการ์ดอชูเลนเข้ามานะครับหรือเอาการ์ดขุดครับผมการ์ดขุดตรงส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าการไปที่สามารถทำการเรียกเป้าหมาย normal monster เผ่ามังกรครับผมจากสุสานเข้ามาโดยสามารถใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครไม่มีครับผมก็จะสามารถใช้การเวทมนต์หรือการ์ดมอนเตอร์ครับผมที่คุณจะสุสานเอามาเล่นได้เช่นเดียวกันถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมการ์ดประเภทนั้นนะซึ่งแน่นอนครับผมการทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีนั่นมีมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมกับโอเบริกหนึ่งตัวนะทำให้เราสามารถจะบุกเกมได้ไวขึ้นนะครับหลักๆ ก็จะมีและที่เหลือก็เป็นพวกในส่วนของพวกคาร์มาคัตเอ่ยนะครับผมและก็พวกการ์ดเคาตรงเคาน์เตอร์นะครับผมฟิวชั่นสักหนึ่งใบก็แล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้ใช้ในส่วนของบูอายทวินเบิร์ดได้นะครับและก็เอามาคอมโบในส่วนของพวกไวท์สโตนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลักๆสำคัญจริงๆก็คือการ์ดขุดนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้1ใบในการเรียกโอเบริกเข้ามานะครับผมเรียก1ใบในการเรียกบูอายเข้ามาเพื่อใช้ในการบูชยันเรียกโอเบริกนะครับและก็ถ้าเกิดมีมอนเตอร์การ์ดขุดเป็น1ตัวเนี่ยเราก็สามารถจะปิดเกมได้เลยนะครับโอเคความสามารถของบูอายนะครับผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เจอกันบ่อยมากๆเลยนะครับลองเริ่มจากรีเฮเบาๆสักหน่อยกันละกันนะครับสิ่งสำคัญจริงๆก็คือการเปิดบอร์ดที่ไวนะครับผมแล้วก็ลงที่ไวตามไปด้วยครับเพราะถ้าเกิดเรายิ่งเปิดไวลงไวนะครับผมเรียกบูอายไวๆขึ้นมาตรงส่วนนี้เราก็สามารถเปิดเกมได้ง่ายขึ้นนะครับลงไปนะครับผมไปตรงข้ามปัดเกตทิ้งนะเพราะว่าเราจะเสกครับผมเราจะใช้เสกเลือกเป้าหมายไข่ไงทำให้สามารถเรียกบูอายเข้ามาได้ครับลงมานะครับเพื่อดึงบูอายขึ้นมาเราก็ตีมคาร์มาคัทไงแต่ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ยอมให้เราเรียกนะโดนโซ่นะครับจั่วขึ้นมานะครับผมเอาเธอถีบนะครับเอาเธอถีบเนี่ยเราสามารถจะลงได้เป็นพิเศษโดยการโชว์บูอายครับผม1ใบจากบนมือแล้วก็ลงได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันคลาสสิกนะครับผมซึ่งก็เป็นการ์ดที่แจกออกมาเราไม่จำเป็นต้องใช้เวอร์ชันคลาสสิกก็ได้แต่มันดูขลังดีครับโอ้ยไลท์บาเรียนะครับผมจบเทิร์นลงมาอีกหนึ่งทีนะครับเรียกบูอายมาอีกหนึ่งตัวเข้าเทิร์นที่5เนี่ยตอนนี้เราก็สามารถจะใช้สกิลได้แล้วนะครับตอนนี้มันมากกว่าเทิร์นที่5ขึ้นไปแล้วแต่เราก็มีมอนเตอร์มาเพียบเลยนะบูอายเอ้ยอัลเทอร์นาทีฟเอ้ยครบครับฝ่ายตรงข้ามก็ใช้สกิลเดียวกับเรานะครับผมก็คือใช้ในการบูอายหนึ่งตัวครับผมเพื่ออัญเชิญตัวของโอเบริกเข้ามาครับ
ขึ้นมือเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าสกิลโอเบริกเนี่ยต้องใช้และมั่นใจว่าปิดเกมได้ชัวร์นะมันถึงเป็นสกิลที่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้ขึ้นมาต่อย1ทีนี่คือเรียกว่าตายเลยนะแต่ก็ต้องแลกด้วยการใช้ตัวของบูไอ1ตัวซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการขุดขึ้นมาเนี่ยตอนจบเทิร์นโอเบริกมันจะหายไปดังนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าใช้แล้วต้องปิดเกมให้ได้นะครับลงไปนะครับดึงไข่ขึ้นมือครับฮะโชว์อัลเทอร์นาทีฟนะครับการไปนี้ยังถือว่าเป็นชื่อบูไอไวดากอนด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราใช้ใบนี้ในการบูชียันเรียกบูอาโดนฝัดเกตไปนะครับลงมาปุ๊บเรียกบูไอไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ผมเรียกในส่วนของสติออฟไวแล้วนะตอนเข้าเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเราก็สามารถที่จะแตะครับผมเรียกอาชิเลเข้ามาพออาชิเลเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถทำการจวนนะผมเรียกโอเบริกและดึงบูไอเข้ามาหนึ่งทีนะครับหวดนะครับผมลงมาเพิ่มจากนั้นเอามาสวมตีเข้ามาทิ้งการ์ดครับผมโดนเข้าไปนะครับผม 2-4 แบบเต็มๆเลยลงไป1ทีครับปีออกไปอีกใบหนึ่งนะครับหวดเข้าไปครับเอฟเฟกต์ปิดในสุสานครับผมและหวดซ้ำนะครับไข่นะครับผมลงมาตั้งป้องกันนะครับจั่วขึ้นมานะครับผมทำการเวิร์คโวมิเลียนเข้ามาโอเคนะครับผมก็สเต็ปค่อนข้างจะถือว่าไวนะครับผมแล้วก็ปิดเกมได้ไวตามนะครับคือมันก็คือเล็กบูไอตามปกติที่พวกเราเคยเล่นเพียงแต่ว่าคอนเซปต์ตัวส่วนนี้จะเน้นนะครับผมให้อัญเชิญบูไอในสนามครับผมให้ไวยิ่งขึ้นนะและที่เหลือก็คือจังหวะการใช้สกิลครับผมที่เหมาะสมนะครับเด็กนี้ดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นถ้าเทียบกับอัลติเมทดากอนแล้วเนี่ยอัลติเมทดากอนจะมีความยืดหยุ่นกว่าแต่เด็กนี้ก็มีความมั่นใจในเรื่องของการสาย OTK เพราะว่าเราสามารถจะอัญเชิญโอเบริกเข้ามาได้ครับโดดขึ้นมานะครับจบเทิร์นปุ๊บนะครับผมเรียกบูไอลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแซกทิ้งครับผมเรียกอาชูเลนเข้ามาเข้าเทิร์นสแตนบายเฟสครับผมเรียกจั่วโอเบริกครับผมและก็ดึงปิดออกไว้ครับผมมาเคลียร์แผงหลังอีกหนึ่งทีและบูชยันครับเร
ักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือทำการเขียนนู่นเขียนนี่ได้นะครับตัวนี้เราก็เอามาใช้คอมโบได้ค่อนข้างจะหลากหลายตามไปด้วยนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าหาการ์ดจากไหนได้บ้างนะครับผมตัวขออัลเทอร์นาทีฟนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ใช้ในส่วนของระหว่างล็อกอินนะแต่มีแบบเวอร์ชันธรรมดาด้วยนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถัดมาครับผมตัวของเมเดนครับผมอยู่ในชื่อของจัดเบนฟอร์ดนะครับผมก็ไปลองหาได้ไข่ไวท์สโตนครับผมบาถ้าได้สตาร์เตอร์ครับผมกับหล่อออฟชายนิ่งนะครับตัวของเสกครับผมตัวนี้ก็สำคัญใส่3เช่นเดียวกันชุดจัดเบนฟอร์ดนะครับตัวของสปีดออฟไวท์ครับผมตัวนี้ก็มาจากสตาร์เตอร์ได้เลยนะครับผมซื้อมาสัก1กล่องใส่1ตัวก็พอแล้วครับบูอายธรรมดาครับผมจัดไปเลยครับผม3ใบครับผมอันนี้ก็เลือกได้เลยนะครับผมถือว่าคายครับผมตรงส่วนนี้ก็อยู่ในชุดของสตาร์ดัสแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงเราสามารถใช้การ์ดใบอื่นขุดขึ้นมาได้นะครับหรือจะไปใส่การ์ดเคาน์เตอร์เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเพียงแต่ว่าการที่ใช้เวทมนต์เนี่ยมันจะขุดง่ายกว่านะเพื่อที่เราจะสามารถเรียกบูอายครับผมเข้ามาในสนามได้ง่ายยิ่งขึ้นครับฟิวชั่นนะครับผมอันนี้ก็ใส่มาเพื่อใช้ในส่วนของทวินเบิร์ดนะครับและเช่นเดียวกันคาร์มาคัทครับผมหนึ่งในการ์ดสำคัญของเดบูอายครับผมชุดของอารีนาครับและสุดท้ายการ์ดเคาน์เตอร์ครับผมของอัลติเมทครับผมอันนี้เปิดได้หลายเด็กนะก็ใส่มาได้เลยครับถัดมานะครับผมตัวของบูอายสปิริตดราก้อนครับผมอันนี้อยู่ชุดของจัดเบนฟอร์ดไปจัดมาได้เลยครับแล้วก็ตัวของอัชเชเลนครับผมอันนี้ก็อยู่ในสตาร์เตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การ์ดเสริมที่น่าสนใจครับผมก็คือเวอร์มิเลียนดราก้อนนะครับผมอยู่ในชุดของวิสานครับและก็ตัวของฮิลติกดราก้อนนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ชุดของอินฟินิตี้ออฟเลนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวของมิคาเอลครับอันนี้ก็อยู่ชุดของจัดเบนฟอร์ดเช่นเดียวกันนะครับก็ลองจัดเด็กดูได้เลยนะครับผมเด็กนี้เป้าหมายหลักสำคัญก็คือเทอร์ที่5ขึ้นไปเราควรจะต้องมีสแตนด์บายไว้บูอายในสนามให้พร้อมและต้องมั่นใจให้ได้ว่าการเรียกโอเบริคเทอร์นั้นเป็นเทิร์นที่ตัดสินนะครับผมให้ปิดเกมได้นะครับหรือไม่ก็ต้องเรียกมาฉุกเฉินเพื่อเคลียร์บอร์ดให้ได้นะก็วันนี้ก็คงจับมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบเด็กนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ